กระทรวงวัฒนธรรมและจังหวัดกระบี่เตรียมประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุกลับสาธารณรัฐอินเดียในเวลา 11:00 น.ของวันนี้โดยตลอดการจัดงานใน4ภูมิภาคมีประชาชนเข้ากราบสักการะกว่า4ล้านคนสำหรับพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง18มีนาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งได้จัดครบทั้ง4ภูมิภาคคือภาคกลางที่กรุงเทพมหานครภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานีและสิ้นสุดในภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่วันนี้เวลา 10:00 น.นายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนายนาเกสสิงห์เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยจะประกอบพิธีอัญเชิญออกจากวัดมหาธาตุวชิรมงคลไปยังท่าอากาศยานจังหวัดกระบี่เพื่ออัญเชิญกลับสาธารณรัฐอินเดียโดยเครื่องบิน C-130โอกาสนี้นายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยถึงความสำเร็จในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในประเทศไทยว่าทำให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้เข้ากราบสักการะรวม 4,127,590 คนอรพิณเกียรติวิชัยดิษฐ์ทีมข่าวสวทกระบี่รายงาน